สวัสดีค่ะวันนี้จะนำเสนอเกี่ยวกับเกมคิดเลขเขาบอกว่าให้ลุงน้องช่วยพาลิงน้อยหยิบตะกร้าผลไม้ข้ามน้ำไปต้นไม้อีกฝั่งเกี่ยวกับการคิดตัวเลขคำตอบที่ถูกต้องถ้าตอบผิดตะกร้าผลไม้จะหล่นเป็นอาหารของจระเข้ตอบให้ถูกนะจ๊ะจบแค่นี้เองมันมี3ระดับง่ายธรรมดายากระดับยังไง ลองยากเลยผิดไม่ว่ากันนะช่วยกันคิดล่ะไปเลยมาแล้วข้อแรกขอผิดก่อนนะอยากรู้เป็นยังไง85บวก32เท่ากับ100กดเลย100โอ้โหผิดนะจ๊ะปากกาลงจากปากจระเข้เอาคิดใหม่คิดใหม่85บวก32เท่ากับ117ใส่เลย117ว้าวค่าอาหารถูกต้องจ้าคิดข้อตัดอะไรนะ9บวก39เท่ากับ48ใส่เลย48ว้าวถูกต้องจ้าจดข้อต่อไปเลยนะ32บวก20เท่ากับ52ใส่เลย52ถูกต้องจ้าข้อต่อไปเลยนะ18บวก21เท่ากับ39ลองดูถูกไหม39ปากรอเลยจบเลยข้อต่อไปเลย91บวก42เท่ากับ133เดาได้เดา133ปากลอยครับกด1บวก13เด็กๆอันข้อนี้เด็กๆ14 14ใส่เลย14ต้องคิดเยอะแยะข้อต่อไป73บวก11เท่ากับ84อันนี้รู้ไป84 84แล้วกดลูกข้อต่อไป51บวก42เป็น93ใส่เลย93ปดแล้วครับโอ้สแตนบวก5เป็น23ใส่เลยปากลอยแล้วเสียใจด้วยจ้าถูกต้องจ้าข้อต่อไป17บวก38เป็น55ใส่เลย55ปากลอยแล้วกดเลิกข้อต่อไป47บวก28เป็น65ใส่เลย65กดแน่วันนี้กดโอ้ผิดเอาใหม่นะ47บวก28เป็น75ผิดไปไหนเนาะโอเคถูกต้องจ้าต้องให้อาหารจังที่เขากินบ้างนะมีเงินเดี๋ยวเขาเบื่อเขาไม่ยอมเล่นเลยอ่ะข้อต่อไปเราถูกแล้วกัน
76 27เป็น103ตอนนะ103ตอนหนักต้องกล้าข้อต่อไป37 62เป็น79โอ้โหพี่จะไม่ทัน79ถึงเงือบถูกต้องจ้าก็ต่อไป55 5ขอนี่หมูขอนี่หมู60ใส่เลย60ยืนเงือบถูกต้องจ้าก็ต่อไป67 5บวกกันได้เท่าไหร่คำตอบคือ72สั่งได้72อันนี้เต็มเฟรมเลยไหมเต็มเฟรมเลยถูกต้องจ่ายแล้วข้อต่อไป36 64เป็น40โอ้คิดนานไม่ค่อยคิดนาน40ผ่าตากล้อกดแน่เงียบถูกต้องจ่ายปวดปัญญาปัญญา77 62ตัวเมื่อเป็น119หาดูดิตัวไหน119โอ้พิมพ์ผิดพิมพ์ผิดโอ้ผิดแล้วจะเอาอะไรมาเอาอะไร77 62เป็น119มันเก้าอาปากรอแล้วเงือบจบตั้งเก้าเอาใหม่เอาใหม่นะข้อใหม่แล้ว97 32เป็น129ลองดู129ถูกต้องนะจ๊ะถูกต้องจ้าโอเคข้อต่อไปครับข้อไปภาพ4 บวก 44เป็นเท่าไหร่วะ98ใส่เลยเงี้ยวปดนะจ๊ะถูกต้องจ้า9 บวก 18เป็น27อันนี้เด็กๆ27เงี้ยวถูกต้องจ้าโอ้ยคิดเดี๋ยวเอาใหม่เข้าใหม่แล้วนะ18 บวก 30คือ48หมูอันนี้หมูอันนี้หมู48ใส่เลยเงือบถูกต้องจ้าต่อไป20 บวก 39เป็น59ใส่เลย59ถ้าปากลอยแล้วอดถูกต้องจ้าข้อนี้สงสัยต้องให้ผิดมาละเดี๋ยวจะเคเขาเบื่อหนีเร็วกันเราเล่นไม่ได้ยอมเพิ่มข้อนี้ยอมเพิ่มข้อง90 บวก 4ถ้าตัดทลาย80ถ้ากัน80ใส่80ให้อาหารจระเข้หน่อยบอกอร่อยด้วยผิดจ้ะเอาใหม่นะ90 บวก 4ถ้าตัดทลาย94ใส่เลย94ถูกต้องจ้า79 บวก 47ถ้าตัดเท่าไหร่วะไม่ได้นะ126ดูไหมถูกต้องไหม126เงือบถูกต้องจ้า33 บวก 12ถ้าตัดเท่าไหร่45ใส่เลย15เงือบอดถูกต้องจ้าข้อต่อไป90 บวก 45ถ้าตัดเท่าไหร่125ใส่เลย125เงียบถูกต้องจ้าข้อต่อไป37 บวก 24ถ้าตัดเท่าไหร่
61โดยที่ถูกนะ61แน่นอนคุณต้องจ้า24บอกว่าจะสลายสลายว่าสลายดีเนาะเอาสลายดีเอาจัดจัดแล้วกันนี่เงาสแตนเอ็กซ์ซีต้องสลาย22ใส่ไปเลยให้รู้มั่งให้รู้มั่งคุณต้องจ้าโอ้ยนี่ยากนี่ยากก็เจ็ดบวกที่ห้าจะกลับเท่าไรแล้วยี่สิบสองแล้วกันไม่ถูกไหมถูกไหมเงือกคือตั้งจ้าโอ้ยอันนี้เล็กน้อยอาจจะบวกผิดได้แต่บวกที่เก้าจะกลับเท่าไรเอาสามเจ็ดแล้วกันสามเจ็ดสามเจ็ดเงือกคือตั้งจ้าแต่สิบเอ็ดบวกยี่สิบสามเท่ากับเท่าไรพอละสามแล้วกันร้อย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 สามเงียบจะต้องจ้าเป็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเป็นมาเพื่อนๆคิดแทนกันได้เลยเดี๋ยวเราต่อยสักพักนะครับคู่สิบสี่บวกสี่เจ็ดเป็นเท่าไรคำตอบคือ111ใช่ตาลองดูเงียบนี่จะตั้งจ้า16บวก3แต่จะตั้งไงเอา54แล้วกัน54 54เงียบจะตั้งจ้า9บวก11เท่าไรเท่าไรวะยากจังคนขอ20แล้วกันหลับนี่งั้นจะฟังจ้าแต่11บวก17เท่ากับเท่าไรอันนี้หมู98แสบเลยผิดละหน้าแหกแตกนี่ไงจะฟังด้วยจะฟังจ้า38บวก4เท่ากับเท่าไร42แล้วกันเงียบถูกต้องจ้า36บวก10เท่าไรให้ข้องกันจัง46แล้วกัน46เงียบถูกต้องจ้า86 26เท่ากับเท่าไร106แล้วกัน106เงียบถูกต้องจ้าข้อต่อไป67บวก30ข้อนี้ง่ายวิธีคิดง่ายเลย7บวก0เนี่ยก็ต้องได้เลขที่ไม่ใช่0ส่วนตัวหน้า663นับใจ663ก็คือ9ขอสรุปว่าเอาเป็น97แล้วกัน97 97เงี้ยต้องจ้า2 6 1ทำไมขอโทษนะจดคือ22 6 41ถ้าปัตตาลายวิธีคิดง่ายๆเลย2 6 1เพิ่มไปก็คือ3เนี่ยเลขง่ายๆ3ข้างหน้า2 6 4ก็เป็น6ครับเป็น63แล้วกัน63ถูกเงื่อจะต้องจ้าอันนี้มีเวลาก็ไกด์ให้หน่อยเผื่อใครจะนำไปใช้ได้นะมันเป็นทริคง่ายๆ7บวก5ง่ายๆเลย5บวก5ก็คือ10ถ้า7มันเติมไป2มันก็คือ12ตอนนี้ข้างหน้า6วงหนึ่งก็ต้องเป็น7บวกไปอีกหนึ่งก็เป็น82ใส่เลย82เงี้ยถูกต้องจ้า19บวกไป20เท่ากับเท่าไรอันนี้ง่ายมาก
เลขอะไรก็ตามบวกกับศูนย์เท่ากับเลขตัวนั้นแหละเก้าบวกศูนย์เท่ากับอะไรหนึ่งเก้านะหนึ่งเก้าหนึ่งบวกสองก็คือเลขสองให้เพิ่มเป็นหนึ่งก็คือสามนะกลายเป็นสามสิบเก้าหัดสายสามเก้าเลยสามเก้าปุ๊บเนี่ยสุดตั้งใจวันนี้77บวก46เท่ากับอะไร7บวก7คือ14แต่บวก6ก็เป็น1ก็เลยกลายเป็น13ใช่ไหมนะ13เท่ากับ1 3เท่ากับ1ก็ต้องเป็น7บวก4เป็นเท่าไหร่เจ็ดบวกสี่คือ11บวกหนึ่งเป็น12เป็น123ใส่กันไปเลย123ถูกไหมเนี่ยถูกต้องจ้า35บวก41เท่ากับอะไร5เพิ่มอีก1เป็น6สามบวกสี่เป็นเจ็ดนี่งานเป็นเจ็ดสิบหกเจ็ดสิบหกใส่เข้าไปเลยจะต้องจ้าอันนี้เลขห้าบวกเจ็ดเข้าหลักเมื่อกี้เลยห้าบวกห้าต้องเป็นสิบใช่ไหมถ้ามีเจ็ดแล้วเติมไปสองก็เป็นสิบสองก็คือเลขสองทดไปหนึ่งหนึ่งบวกกับเลขที่ทดอีกหนึ่งเป็นสองคำตอบคือ22ใส่เลข22ต้องนี้เราอยากจะให้แนวคิดเพื่อจะคิดเลขเร็วนะเราจะเน้นที่เกมแต่ว่ากันนะเดี๋ยวบางคนไม่รู้จะเป็นความรู้นะอันนี้ได้สองแนวคิดคิดแรก7บวก7ก็คือ14จะไม่เกิน7เป็น1ก็เป็น15แต่ได้คิดอีกแนวนึงก็ได้8บวก8เท่ากับ16แต่ไม่ใช่7หายไป1จาก16ก็เหลือหายไป1ก็กลายเป็น15นั่นคำตอบคือ15ลองดูนะเงี้ยจุดตั้งจ้านี่เลข88ง่ายมันเหมือนผสม10นะเอาใหม่8บวก2ก็คือ10แต่เมื่อกี้บอกโจทย์หรือยังนะก็เริ่มใหม่นะโจทย์คือ88บวก22เป็นเท่าไหร่เราคิดง่าย8บวก2ก็ต้องเป็น10ก็คือศูนย์เท่ากับหนึ่งเอาไปบวกสองเท่ากับสิบอีกแล้วบวกตัวเลขที่เท่ากับหนึ่งเป็นสิบเอ็ดรวมกันกลายเป็นหนึ่งหนึ่งศูนย์ก็คือร้อยสิบนั่นเองใส่ไปเลยหนึ่งหนึ่งศูนย์ถูกต้องแล้วจ้าข้อต่อไปเจ็ดสิบบวกเก้าอันนี้มีสำนักคิดที่จะแนะนำนะตัวเลขอะไรที่บวกศูนย์ก็คือ9อีกแนวคิดหนึ่งนะ9บวกอะไรก็ตามมันคือเลขนั้นลบไปหนึ่งแต่กรณีนี้เป็นศูนย์9บวกศูนย์ก็ได้9ถ้า9บวก1ข้อหลักเกณฑ์ที่คิดเมื่อกี้9บวกอะไรให้ลบไป1 9บวก1ก็คือ0ก็คือ10นั่นเองหลักนี้จะกลายเป็น0จะเป็น9บวก0นะก็เป็นเลข9เพราะ0บวกอะไรก็คือได้เลขอันนั้นอย่าสับสนนะจะให้ขยายสักครั้ง
สมมติครับแต่เลข5 6 9มันก็คือ5อันนั้นลบไป1ก็คือ14เพราะฉะนั้น5 6 9ก็คือ14จะขอให้เข้าใจสักตัวอย่างสมมติ3 6 9 3 6 9เมื่อเอา9ไปบวกกับตัวใดก็ตามต้องลบเป็น1ของตัวที่เอามาบวกกับ9เช่น3บวก9ก็คือ2ก็คือได้12ง่ายมากยกเว้นเลขเดียวนะ0บวกอะไรก็ต้องได้เลขตัวนั้นนะถ้า0บวก9ก็คือ9 7บวก1ก็คือ7เพิ่มอีก1เพิ่มอีก1ก็คือ8มันก็ตอบคือ89 89ใส่ไป89โอ้ใส่ผิดใส่ผิดลบได้ไหมเนี่ยลบ89ตรงนี้คือลบ89อาปากอดเงื่อนสุดต้องจ้าคราวนี้ที่สเกตบอก28นะแล้วคำตอบเป็นเท่าไหร่คิดง่ายๆ1ไปบวกอะไรก็แล้วแต่ก็คือได้เลขที่ถูกบวกเพิ่มไปอีก1เช่น1บวก8ก็คือ9นั่นเองเก็บไว้ในใจก่อนนะ2บวก2ก็มันจะคูณ2คูณ2เท่ากับ4แล้วก็ตอบคือ49ดูนะ49ใช่ไหม49ไปถูกต้องจ้าคราวนี้7เนี่ย7ไปบวกกับ4ออกขอโทษเดี๋ยวอ่านจดกันนะจดก็คือว่า74บวก27เป็นเท่าไหร่7เนี่ยเวลาเราจะผสม10ให้ได้10 7ก็ต้องบวกกับ3ใช่ไหมก็เป็น10ใช่ไหมแต่นี่เป็นเลข4เกิดเป็น1เพราะฉะนั้นมันก็คือ1คำตอบคือ11งงไหมงงไหมหาเป็น11แล้วนะเศษ1แล้วก็ทดเป็น1หาไปเลขหน้าใหม่7บวก2ก็ต้องเป็น9ทดกับเลขบวกกับเลขทดมันเป็น1นะมันขอโทษติดเป็น1นะตัวนี้คำตอบคือ101ถ้าผิดแล้วหน้าแตกเลยลองดู101ตอบถูกแล้วจ้าถูกต้องจ้าง่ายไหมอันนี้เลขเหมือนกันบวกกันก็คือ2เท่าของเลขนั้นผิดของข้อนี้นะ4บวก4คือ8อันเป็นยกตัวอย่างให้อีกสักอัน7บวก7คือ14ก็คือ7คูณ2นั่นเองก็จะได้14หากันมองต่ออีกสักข้อง5บวก5คือก็คือ5คูณ2ก็ตก10งานไหมงานข้อนี้นะ4บวก4เท่ากับ8พอเราเลขหน้ามั่ง8บวก1เท่ากับ8เพิ่มไป1เป็น9ตัวนั้นเป็น98ใช่ไหมลำดับ98ปลดเงื่อนจุดต้องจ้างง่าย9บวก29บวกอะไรให้ได้10ก็คือ1แต่นี่มันเกินเป็น2นั่นก็คือ11เลยคิดอีกอย่างนึงที่เคยแนะนำไว้9บวกกับเลขอะไรเอาเลขนั้นลบ1เพราะนั้นก็คือ2ลบ1ก็คือ1แล้วบวกเป็นอีก10
ก็คือ11งานจะคิดในแง่ของ9บวกอะไรได้เท่ากับเลขตัวนั้นลบ1หรือเอา9ผสมอะไรก็ตามให้ได้10เราคิดว่าเลขที่ได้มันเกิดจาก10ไปกี่ตัวเช่น9บวก2มันก็คือ9บวก1เท่ากับ10แต่นี่เป็น2ก็ต้องเป็น11เห็นไหมงานตอนนั้นคำตอบเป็น1ก็เป็น1บวกกับ3เป็น41เราดูนะ41ถูกต้องจ้าเดี๋ยวยกตัวอย่างสัก3ข้อแล้วกันนะโจทย์ก็คือ69บวก18เท่ากับอะไร9บวกกับ8จำกดได้ไหม9บวกกับเลขอะไรเท่ากับเลขนั้นลบ1มันคือ7จะทดไปในใจอีก1มันก็คือ17นั่นเองก็คือ7นะจำไว้นะ7เราจะเป็น1 6 6 1มันเท่ากับ6เพิ่มเป็น1ก็คือ7 7บวกกัน1ทดมาก็คือ8ใช้คำตอบก็คือ87ใส่เลย87ถูกไหมถูกต้องจ้าอีก2ข้อนะส่วนก็คือว่า56บวก42เท่ากับเท่าไหร่6เพิ่มเป็น2มันคือ6แล้วก็7แล้วก็8คำตอบคือ8ใช่ไหมวันนี้นับเป็นใจดูจาก6นะนับเป็น2ก็คือ7กับ8ฉะนั้นคำตอบก็คือ8ข้างหน้าไม่มีทดนะเพราะมันไม่เกิน10ถามเราไปกันเลยข้างหน้ามั้ง5บวก4เท่ากับจาก5นับไป4ก็คือ9ใช่ไหมหรือคิดอีกแนวหนึ่งก็ได้5บวก4เนี่ยมันก็เหมือน4บวก4แต่ว่าอีกตัวนึงมันเกิดเป็น1 4บวก4มันเป็น8ใช่ไหมเกิดเป็น1แล้วก็เป็น9คิดอีกแนวนี้ก็ได้ถ้าเกิดถนัดนะตอนนี้คำตอบก็คือ98ใส่ลงไปเลย98ถูกไหมกดเงินแน่ถูกต้องจ้ายกตัวใหญ่ก็ข้อสุดท้ายแล้วกันนะจดก็คือ75บวก41เท่ากับเท่าไหร่5เพิ่มเป็น1ใช่ไหมก็ต้องเป็น6ได้ไหมไม่มีทดนะไม่มีทดไม่เกิน10แต่ก็ต่างเป็น67บวก4นายนิดเดียวอีกแล้ว7ผสมกับเลขอะไรให้ได้10มันคือ3ใช่ไหมเพราะฉะนั้นอันนี้4มันเกิน3ไป1เมื่อกี้7บวก3มันคือ10แต่7บวก4มันเกิน3ไป1มันก็คือ11เพราะนั้นคำตอบก็คือเมื่อกี้5บวก1ก็คือ6เพราะนั้นคำตอบคือ116ดูว่าถูกต้องไหม116เนี่ยถูกต้องจ้าเป็นง่ายง่ายไหมบางทีแล้วแต่คนคิดนะบางคนก็คิดแบบบอกของตัวฟ้องกันเลยเนี่ยเนี่ยนี่ก็คิดสั่งตัวพ่อกันเลยเหมือนกันเพราะว่าคิดเร็วได้แล้วแต่ว่าคนยังไม่มีประสบการณ์ก็อาจจะค่อยๆคิดเรื่องหลักโดยเอาหลักการนี้ไปใช้ได้นะไม่ยากค่อยๆค่อยๆในเลขนี้โผล่ขึ้นมาแล้ว
อยากขออธิบายสักข้องแต่ข้อสุดท้ายแล้วกันนะจบก็คือ45บวก25จำได้ไหมที่บอกว่าเลขเหมือนกันบวกกันก็คือเลขตัวนั้นคูณ2ออกมาตัวเดียวก็พอแล้วคูณ2 5บวก5มันก็คือ5คูณ2เท่ากับ10ก็คือ0ยกด้วย1เราจะคิดอีกอย่างนึงก็ได้มีอยู่5นับต่อไปอีก5มันก็คือจะ5นะถ้าทบทวนไปบวกไป5ก็คือ6 7 8 9 10มันก็คือ10ใช่ไหมมันก็คือ0เท่ากับ1เราไปดูตัวหน้านะ4เพิ่มไป2ก็คือ4บวก2แหละ4เพิ่มไป2เป็น6แล้วเอาที่ทดมา1เมื่อกี้บวกเข้าไป1 1คือเลขทดนะเป็น7คำตอบก็คือ70ดูสิว่าถูกไหม7 0 1ถูกต้องจ้าเป็นไงบ้างบอกเลขเร็วมันไม่ใช่เลือกยากใช่ไหมก็ค่อยฝึกนะเดี๋ยววันหลังเราจะเอามาเล่นกันใหม่เพราะว่าเลขพัฒนาสมองดีทำให้เราฉลาดไม่หลงลืมเลยเหมาะกับผู้ใหญ่นะอยากให้ผู้สูงอายุเล่นเยอะๆนี่ไม่ใช่ว่าอะไรนะคือพอผู้ใหญ่อายุมากขึ้นนะสมองก็จะเสื่อมลงเรื่อยๆเขาต้องได้การคิดแล้วก็ฝึกคิดก็จะฟื้นฟูขึ้นมาได้อย่างถูกต้องนะก็ต้องฟื้นเพราะว่าเขาอายุมากแล้วอยากให้น้องๆพี่ๆทั้งหลายชวนพ่อกับแม่ฝึกคิดเลขนะฝึกไปทุกวันเพื่อฝึกสมองเราให้ฟื้นขึ้นมาได้ไม่งั้นอนาคตอาจเป็นอัลไซเมอร์ได้อัลไซเมอร์ก็คือโรคหลงลืมลืมบ้างไม่ลืมบ้างน่าสงสารหรอกนั่นคือความปรารถนาที่จากช่องเรานะคนที่ดูแล้วก็ไม่ว่ากันนะขอบคุณมากๆเลยที่ติดตามนะเดี๋ยวมีงานมีผลงานต่อไปทางช่องเราจะนำเสนอนะคิดว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์กับทุกคนโดยเฉพาะผู้สูงอายุอยากให้ท่านทั้งหลายไม่หลงลืมน่าสงสารหรอกขอบคุณมากๆนะติดตามมาต่อไปได้ในคลิปหน้าเราจะมีอะไรดีๆมานำเสนอถ้าชอบก็กดไลค์ถ้ารักก็กดติดตามถ้าอยากให้ผู้อื่นรู้ในสิ่งที่เรารู้ช่วยแชร์ให้หน่อยนะขอบคุณมากจ้าบ๊ายบาย